กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่13เมษายนพุทธศักราช2563ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยซึ่งปกติแล้วในทุกปีในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นวันหยุดราชการแล้วก็จะเป็นวันที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาได้มีความสุขอยู่กับครอบครัวในการที่จะรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่กันซึ่งเป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแต่ในปีนี้เนื่องจากว่าสภาวะของการระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดต่างๆรวมทั้งจังหวัดนครราชสีมาด้วยทางราชการก็เลยต้องขอให้มีการปรับรูปแบบในการขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าเพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราก็ขอให้มีการงดการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับนะไม่ว่าจะเป็นราชการหรือเอกชนโดยขอแนะนำให้พี่น้องเอกชนพี่น้องประชาชนมาใช้วิธีการอวยพรกันผ่านทางออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็ใช้การอยู่ห่างๆกันนะครับถ้าจะดำเนินการอะไรก็ตามเนี่ยขอให้อย่าชุมนุมอย่ารวมกลุ่มกันเพราะว่าเป็นการป้องกันการนำเชื้อโรคไปติดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเราจะช่วยกันอดทนอีกสักนิดนึงวันนี้เราห้ามการจำหน่ายแอลกอฮอล์ทุกชนิดทุกประเภทนะครับเพื่อกันการไปมั่วสุมการชุมนุมกันเพื่อดื่มสุราผมคิดว่าก็จะน่าจะเป็นโอกาสดีที่พี่น้องเราได้กลับมาอยู่กับครอบครัวชวนกันอยู่ที่ในบ้านไม่ออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกอย่างที่พี่น้องทราบแล้วว่าข้างนอกอาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเป็นจำนวนมากตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังมีข่าวดีว่าเราสามารถคุมตัวเลขให้ผู้ที่ติดเชื้อใหม่เนี่ยลดลงเป็นระยะระยะซึ่งผมคิดว่าเป็นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศไทยรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาด้วยเพราะฉะนั้นในสงกรานต์ปีนี้พี่น้องอาจจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับปีที่ผ่านๆมาสักเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องขออภัยแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันอดทนแล้วก็เราจะผ่านโรคโควิด-19 ไปด้วยความเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีความสุขด้วยกันความสุขก็จะกลับมาหาพวกเราดังเดิมในโอกาสที่วันนี้เป็นวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยผมเองขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่น้องข้าราชการที่อยู่ในที่แห่งนี้แล้วก็ปฏิบัติงานอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านเหล่านั้นอำนวยพรพี่น้องประชาชนเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยเทศกาลสงกรานต์วันที่13เมษายน2563กับผมเองขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพความศักดิ์สิทธิ์ในองค์ท่านท้าวสุรนารีได้ดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับมีความสุขในครอบครัวนะครับมีความปลอดภัยจากการเดินทางจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคโควิด-19 แล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหวังว่าเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในไม่ช้าขอให้โชคดีมีชัยตลอดปีใหม่2563ปีใหม่ไทยแล้วก็ตลอดไปขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ